คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับต้องนำเรียนว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างตัวผู้ตายกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้ต้องหาซะเองนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าครั้งแรกจะมีการแถลงว่าอาจจะมีผู้ร่วมกระทำความผิดไหมตอนนี้จากการทางการสืบสวนเท่าที่ทราบอย่างที่เปิดเผยได้คือว่าคนที่มารอรับคือจักรยานยนต์นะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดใดๆก็คงจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจท่านนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับก็เราก็มีการคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นความผิดอุกอาจสะเทือนขวัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นครับก็อยากจะฝากว่าในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องความเป็นส่วนตัวการความประพฤติส่วนตัวก็อีกส่วนหนึ่งเราต้องฝากได้ว่าคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปนะครับอาจจะต้องไปสอดส่องดูแลไปพูดคุยนะครับว่ามีปัญหาส่วนตัวหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไม่อยากเห็นภาพซะแบบนี้นะครับไม่อยากเห็นภาพว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นตกเป็นผู้ต้องหาซะเองนะครับแล้วลูกแก้มนั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะประเด็นนี้คือผู้ต้องหาเป็นตำรวจแล้วก็เหตุผลของนักท่องเที่ยวมันเราจะบอกหรือชี้แจงจะไปพูดกับสังคมหรือพูดกับครับผมก็คือในนามของรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะครับผมก็อยากจะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็แสดงความขอโทษแทนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักตำรวจท่านนี้นะครับแต่ว่าทราบว่าเมื่อเป็นเรื่องส่วนตัวก็อยากจะฝากว่าก็คงจะต้องเอาไว้ที่หลังนะครับเรื่องส่วนตัวเราเป็นเจ้าที่ตำรวจต้องมีความอดทนกันให้มากกว่านี้นะครับเรื่องส่วนตัวผมต้องแยกกันในเรื่องของเรานะครับส่วนในส่วนของสายตาของนักท่องเที่ยวนั้นครับก็อาจจะมีภาพที่กระทบออกไปบ้างมันเป็นเรื่องปกติครับตรงนี้เราต้องเร่งดำเนินการทุกภาคส่วนแล้วอยากให้นำเรียนว่าอย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วผู้ที่มีความรับผิดชอบกับคดีผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งดูดายดำเนินการทันทีไม่มีการช่วยเหลือตามที่บอกแล้วว่าในองค์กรก็มีทั้งคนที่อยู่ในกรอบและไม่อยู่นอกกรอบเราต้องดำเนินการอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับเพื่อว่าเกิดเหตุพร้อมๆกับที่เกิดเหตุที่ในประเทศฝรั่งเศสพอดีนะครับก็อยากจะฝากว่าในช่วงนี้เองนะครับทราบว่าในช่วงอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมในส่วนของการวางแผนในเรื่องของการระดมซักซ้อมเรื่องของการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ด้วยพอดีนะครับเผื่อว่าเกิดเหตุช่วงที่มีที่ประเทศฝรั่งเศสพอดีก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าที่ผ่านมาในทุกๆเทศกาลนะครับเจ้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าที่ฝ่ายมั่นคงเราบูรณาการกำลังร่วมกันเราไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเองได้เข้ามาเที่ยวได้มาพักผ่อนได้อย่างสบายใจตรงนี้เรายอมที่จะเหนื่อยหมดหลับหมดนอนเพื่อที่จะทุกอย่างนั้นเป็นด้วยความเรียบร้อยครับแต่ก็อยากฝากว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนเองซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการช่วยแจ้งเหตุก็ดีนะครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เป็นอาสาสมัครอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ช่วยเหลือเจ้าที่นะครับเพราะเจ้าที่เองลำพังแล้วเราคงไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในฝ่ายเดียวก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนด้วยครับดูแลกลุ่มประเทศกลุ่มยุโรปอะไรคะหลังเกิดเหตุที่ฝรั่งเศสคือเราดูแลไปตามปกติอยู่แล้วนะครับนำเรียนว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งกับใครเลยในภูมิภาคที่อยู่ในโลกนี้แต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะครับในทางการข่าวก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะมากระทบในเรื่องความมั่นคงแต่ไม่เคยประมาทอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากตำรวจพื้นที่รับผิดชอบและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลรับผิดชอบด้วยนะครับมีฝ่ายสืบสวนเข้าไปประสานงานอย่างใกล้ชิดกับในหลายๆสถานทูตซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศเข้ามาประจำการในฝ่ายความมั่นคงด้วยอยู่แล้วครับตรงนี้ถ้ามีอะไรที่สามารถดำเนินการได้เราดำเนินการอยู่แล้วครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทางคนของเขาที่อาศัยอยู่ที่นี่หรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นครับมั่นใจได้ว่าช่วงปีใหม่นี้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวในประเทศไทยจริงๆแล้วทุกช่วงครับไม่ใช่ปีใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนได้ซ้ำไปครับเจ้าที่ตำรวจเราก็มีความพยายามจากที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วทางสามารถตรวจคนเข้าเมืองเองก็มีการสอบเจ้าที่ตำรวจหลายๆอัตราเป็นพันอัตราเพื่อจะมารองรับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับหรือการให้บริการในจุดที่นักท่องเที่ยวอยู่นะ